ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวทุกของคนซื้อบ้านจัดสรรใช่ค่ะนะฮะบ้านสุดตัวเขาแถมอะไรอะฮะเขาแถมบ้านสุดตัวนี่แหละค่ะบ้านหรูกลางกรุงเลยนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเดี๋ยวรอผลน่าจะสัก 3-6 เดือนนะคะคงรู้สาเหตุว่าเพราะเหตุใดค่ะนำทีมไปโดยคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสท.นะคะนำทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือไปตรวจสอบโครงการบ้านกลางกรุงเดอะรอยัลเวียนนารัชวิภาค่ะของบริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนต์นะคะหรือว่า AP บ้านเนี่ยเป็นลักษณะทาวน์โฮม3ชั้นค่ะพบว่าถนนหมู่บ้านมีการทรุดตัวแล้วก็ดึงพื้นหน้าบ้านของผู้อาศัยเอียงตามลงไปนะคะขณะที่พื้นปูนค่ะโดยเฉพาะลานจอดรถและพื้นหลังบ้านมีรอยแตกร้าวกลายเป็นแอ่งกระทะปูดบวมบางส่วนมองเห็นพื้นใต้ตัวบ้านเป็นโพรงลึกเข้าไปเลยนะคะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการทรุดตัวของดินที่นำมาถมและมีการก่อสร้างในขณะที่ดินยังไม่แข็งแรงค่ะทำให้พื้นที่สาธารณะเช่นลานจอดรถถนนในหมู่บ้านที่ไม่มีการตอกเสาเข็มเกิดการทรุดตัวนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น330หลังคาเรือนพบปัญหาทรุดตัวนะคะ213หลังคาเรือนหลังจากนี้ค่ะวิศวกรรมสถานเขาก็จะนำผลที่ได้จากการตรวจสอบไปวิเคราะห์หาสาเหตุนะคะนำตัวอย่างดินไปตรวจสอบแล้วด้วยแล้วก็ตั้งกล้องวัดระดับการทรุดตัว 3-6 เดือนคาดว่าน่าจะรู้สาเหตุค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งโครงการหรูค่ะพระราม5ราชพฤกษ์2 อยู่ที่บางกรวยนนทบุรีของโครงการ AP เหมือนกันนะคะสุดตัวเหมือนกันบ้านเรือนประชาชนลูกบ้านกว่า10รายค่ะก็ร่วมกันร้องเรียนนะคะได้รับความเดือดร้อนค่ะเนื่องจากปัญหาสภาพดินที่ถมก่อสร้างบ้านสุดตัวทำให้เกิดปัญหาท่อน้ำใต้ดินแตกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพกำแพงบ้านสุดแล้วก็แตกร้าวนะคะเสาไฟฟ้าเอียงดินสไลด์เข้าไปตัวบ้านค่ะทำให้มีสัตว์มีพิษนะคะเช่นงูตัวเงินตัวทองเข้าไปทำรังกันอยู่เลยอันนี้ก็อันตรายนะคะหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าตอนนี้แทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วมีเสียงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะครับนี่ไม่ใช่บ้านที่สุดที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้คนแก่เขาล้มแล้วก็ตรงนี้ต้องเหลือแต่เฉพาะเด็กกับคนสุดสาเหตุที่มันสุดเกิดจากอะไรครับเนี่ยถ้าที่เราตรวจสอบเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการบดอัดดินการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานครับนี่มีการรอผมแล้วสร้างเลยเนี่ยคนแถบนี้ที่ผมคือเราเวลามาซื้อตอนเสร็จตอนที่เขาสร้างเสร็จแล้วแต่หลังจากที่พอซื้อเสร็จแล้วค่อยไปหาข้อมูลถึงได้รู้ว่าเขาเนี่ยถมด้วยสร้างเลยครับปัญหาเรื่องฮะเดินผ่านมานี่เลยเดี๋ยวไปดูบ้านหลังเดินมานี่แล้วกับเดินออกเนี่ยดูความที่อันเนี้ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยจะต้องต่อประปาระบบไฟฟ้ากันใหม่เพราะว่ามันถ้าไม่งั้นมันจะดึงให้สุดแล้วก็ระบบภายในบ้านก็เสียหายถามมาไม่มาสุดเจอครับนะคะเหมือนบ้านเนี่ยลอยตัวขึ้นไปเลยแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าดินน่ะซุดลงมาส่วนทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนายอัมพลวงศ์สิรินะคะมีการเชิญสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอาคารชุดไทยมาร่วมหารือปัญหาคุณภาพบ้านเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือปัญหาคุณภาพบ้านนี่แหละค่ะเช่นบ้านซุดบ้านร้าวนะคะอาจเป็นผลมาจากการเร่งก่อสร้างโดยประเด็นเรื่องของการถมดินไม่ดีเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญส่วนประเด็นรองลงมานะคะคือไม่เป็นไปตามสัญญาไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคตามที่ระบุไว้ค่ะครับนะฮะนี่คือทุกของคนซื้อบ้านจัดสรรนะฮะจะแถมห้องใต้ดินก็ไม่บอกครับ3หลังสุดท้ายนะครับแถมงูด้วยนะฮะ